สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อสภาพมื้อก็เผาคือเก่าค่ะเมนูมื้อนี้สิได้เฮ็ดแค่อย่างเดียวค่ะพี่น้องอันนี้คือแกงฮั่งเล่ค่ะแกงฮั่งเล่หนูเขียวหนูตุ๋นไว้แล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็คือบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเนาะจ้ะเพราะว่ามันมีคลิปเฮ็ดลงไปแล้วค่ะแล้วอีกเมนูนึงก็คือผัดหน่อไม้ใส่ไข่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหน่อไม้เป็นเส้นฟอยๆจังซี่ค่ะหนูซื้อมาแบบเป็นถุงสําเร็จรูปเลยเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแบบนี้ก็สมต้มออกฟองน้ำค่ะแล้วก็มาผัดใส่ไข่ค่ะพี่น้องแล้วอีกเมนูนึงก็คือทอดมันค่ะพี่น้องทอดมันก็ทอดมันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องก็คือสรุปหนูก็สิได้ผัดหน่อไม้อย่างเดียวค่ะพี่น้องเอาล่ะเดี๋ยวเฮามาลงมือต้มหน่อไม้กันก่อนเลยจ้าหลังจากเฮาต้มหน่อไม้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวหนูสิมาทําการผัดเลยจ้าเบิ่งผักไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าผัดใหม่ใส่ไข่ก็คือถ้าไข่ก็ผัดแตงกวาใส่ไข่ก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะผู้ใดมักไข่หลายๆก็ใส่2ฟองไปเลยก็ได้เด้อจ้ะพี่น้องอันนี้พวกหนูบ่ค่อยเน้นไข่ค่ะชอบมากสิกินหน่อไม้มากกว่าค่ะพี่น้องปรุงเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะพี่น้องกะเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดมักพริกไทยก็ใส่ลงไปน้ำแซ่บค่ะนี่จ้ะแค่นี้ก็แซ่บค่ะพี่น้องค่ะผัดหน่อไม้ใส่ไข่เฮาบ่ต้องผัดนานหลายก็ได้ค่ะเพราะว่าหน่อไม้เฮาต้มสุกแล้วค่ะพี่น้องผัดเอาแค่ไข่สุกแล้วก็ปรุงก็กินได้เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้เป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวเฮามาแตงข้าวเขากินกันจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะมื้อนี้เฮ็ดให้เบิ่งอย่างเดียวคือผัดหน่อไม้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าแกงฮั่งเล่หนูเฮ็ดค้างขึ้นไว้แล้วขึ้นนึงค่ะเพราะว่ามันต้องใส่เวลาเคี่ยวเนาะจ้ะพี่น้องแล้วอีกอย่างนึงก็เคยลงไปแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูจะให้เบิ่งทีละอย่างค่ะทีนี้นี่ค่ะอย่างแรกก็คือทอดมันค่ะพี่น้องทอดมันปลากายค่ะอันนี้ซื้อมาค่ะพี่น้องนี่ค่ะซื้อมาแล้วก็พักเฮาก็มาจัดเองค่ะแล้วก็น้ําแตงกวานี่เฮาก็เฮ็ดเองค่ะพี่น้องเพิ่นให้แต่ทอดมันมาเนาะค่ะนี่จ้ะแล้วก็สิมีผัดหน่อไม้ค่ะพี่น้องผัดหน่อไม้นี้ที่หนูผัดให้เบิ่งค่ะนี่ค่ะหน่อไม้ที่หนูซื้อมาเป็นถุงแบบเมื่อกี้อะค่ะต้มออกสองน้ำกันค่ะพี่น้องเพื่อบ่ให้มีกลิ่นหน่อไม้เนาะค่ะแล้วก็มาผัดใส่ไข่ใส่น้ำปลาน้ำตาลกินได้ค่ะพี่น้องผู้ใดมักพริกไทยก็ใส่ลงไปแห้งสะหอมแห้งค่ะนี่ค่ะหนูเอาห้องใบตองไว้เป็นตะกี้ตะกินค่ะแล้วก็อันนี้พระเอกของงานค่ะคือแกงฮั่งเล่ค่ะพี่น้องหมูสามสันค่ะนี่ค่ะเมนูนี้กินหลายบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องมันทั้งมันทั้งอ้วนทั้งเจริญอาหารค่ะพี่น้องหนูก็เคี่ยวใส่น้ำมะขามเปียกค่ะพี่น้องใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ซอยขิงหั่นกระเทียมลงไปค่ะนี่จ้ะหมูสามสันด่วนๆเลยค่ะพี่น้องผู้ใดโมกย่านอ้วนก็กินทั้งมันทั้งหนังทั้งเนื้อนี่แซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมนูนี้ด้านหน้าหนูสิเฮ็ดเทื่อนึงค่ะพี่น้องเฮ็ดดูบ่ได้ค่ะขี้ขานมันลดน้ำหนักทีหลังมาแลนออกกำลังกายอีกค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินเราจะเลิศอาหารแล้วก็มีข้าวสวยหอนๆค่ะนี่ค่ะเมนูมื้อนี้ก็สิประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่จ้ะขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดถูกใจค่ะพี่น้องนี่ค่ะฝากกดติดตามน้ำในเด็ดจ้าเป็นช่องน้องใหม่ค่ะนี่ค่ะเฮ็ดกับเขาให้กินไปเรื่อยๆค่ะมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากินเขาด้วยกันค่ะเมนูอาหารไทยค่ะ